ตอนนี้อยู่ที่วัดสามพิหารนะครับวัดนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับวัดแม่นางปลื้มแล้วก็มีการสร้างต่อเนื่องมาหลายยุคหลายสมัยเช่นกันนะครับตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่20จนกระทั่งบูรณะจนกระทั่งถึงช่วงพุทธศตวรรษที่23เจดีย์ประธานนะครับที่วัดสามพิหารเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบลังกาเช่นเดียวกันกับวัดมเหยงและเช่นเดียวกันกับที่วัดพระศรีสันเพชรแต่ว่าเจดีย์องค์นี้นะครับที่ต่างจากที่วัดมเหยงก็คือว่าชั้นฐานที่เป็นชั้นสิงล้อมหรือว่าช้างล้อมนะครับซึ่งที่นี่ไม่ปรากฏว่าเป็นช้างหรือว่าเป็นสิงจะถูกยกขึ้นมานะครับจากพื้นขึ้นมา1ระดับโดยมีฐานชั้นล่างสุดนะครับแทรกเพิ่มขึ้นมาอีก1ชั้นฐานชั้นล่างที่แทรกนั้นจะมีลวดบัวนะครับเส้นบนเส้นล่างคล้ายกันกับที่เราพบที่วัดแม่นางปลื้มและก็คล้ายกันกับเจดีย์รายที่พบที่วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งเทคนิคการทำฐานชั้นล่างนะครับและมีลวดบัว2เส้นอันนี้นะครับเป็นเทคนิคที่เราพบในศิลปะสุพรรณเพราะฉะนั้นที่นี่นะครับรวมถึงที่วัดแม่นางปลื้มจะถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมไทยก็ได้นะครับก็ถือว่าหาดูได้ที่นี่ที่ประเทศไทยแห่งเดียวที่ลังกาก็มีแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะฐานแบบนี้นะครับที่นี่นะครับยังมีเสมาขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นเสมาที่มีรูปแบบเดียวกันกับที่วัดพระศรีสันเพชรรวมถึงวัดมเหยงก็เป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นใบเสมาในคติแบบลังกานะครับซึ่งในช่วงพุทธศตวรรษที่21นั้นคติลังกานั้นเป็นที่นิยมในสังคมอยุธยาเป็นอย่างยิ่งก็ในสมัยช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่20นั้นพระสงฆ์จากลังกาหรือว่าประเทศศรีลังกานะครับเข้ามาบวชต่อให้กับพระสงฆ์ในพระนครศรีอยุธยาโดยสร้างวัดก็คือวัดมเหยงมีใบเสมาแบบนี้นะครับอยู่ที่วัดมเหยงแล้วหลังจากนั้นเราก็พบใบเสมารุ่นนี้นะครับในอีกหลายๆวัดทั้งวัดพระศรีสันเพชรวัดกูดีทองวัดพุทธไทยสวรรค์วัดราชบูรณะรวมถึงที่วัดสามพิหารแห่งนี้เพราะฉะนั้นนะครับวัดนี้จึงเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่21นั้นสังคมอยุธยากำลังเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาภายใต้คติลังกาเป็นอย่างยิ่งนะครับเห็นได้จากพระเจดีย์นะครับที่มีสัตว์ล้อมคือเป็นสิ่งล้อมหรือว่าช้างล้อมนะครับแล้วก็เห็นได้จากใบเสมานะครับซึ่งเป็นใบเสมารุ่นเดียวกันกับที่วัดมเหยงและก็วัดพระศรีสันเพชรอย่างไรก็ดีนะครับก็ได้สะท้อนอีกมุมหนึ่งว่าสังคมอยุธยาก็พยายามประยุกต์รูปแบบศิลปกรรมนะครับให้มีลักษณะเฉพาะมีอัตลักษณ์นะครับเป็นของตนเองด้วยการประยุกต์ศิลปะสุพรรณหรือว่าศิลปะที่สร้างหรือว่านิยมสร้างในช่วงที่กษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณครองราชนะครับด้วยการเพิ่มฐานชั้นล่างนะครับเป็นฐานที่หนุนให้ตัวเจดีย์สูงขึ้นและฐานนี้ก็จะมีลวดบัวข้างบนกับเส้นข้างล่างยกให้ตัวสิงหรือว่าตัวช้างเนี่ยสูงขึ้นมาดูเด่นสง่ามากกว่าเจดีย์รุ่นแรกอันนี้คือส่วนฐานจะเห็นได้ว่ามีฐานชั้นล่างสุดที่สอดเข้ามาแล้วก็ยกทำให้ส่วนที่เป็นชั้นสิงล้อมหรือว่าช้างล้อมเนี่ยนะครับสูงดูเด่นสง่าขึ้นกว่าเจดีย์ทรงระฆังแบบลังกาในรุ่นแรกๆนะครับตัวเจดีย์จะอยู่สูงขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่ามีข้อสังเกตว่าลวดบัวที่นี่นะครับจะเป็นลวดบัวกลมหรือว่าลวดบัวลูกแก้ว2เส้นไม่ใช่ลวดบัวเหลี่ยมหรือว่าลวดบัวลูกฟักก็สันนิษฐานว่ามีการบูรณะนะครับในช่วงพุทธศตวรรษที่22ซึ่งเป็นช่วงที่นิยมใช้ลวดบัวแบบนี้
ถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นองค์เจดีย์มีฐานเฉียงแล้วก็ฐานปัดอยู่ในผังกลมจะเห็นได้ว่าฐานปัดเนี่ยจะไม่มีลวดบัวอยู่เลยเหมือนกับที่วัดพระศรีสันเพชรนะครับแล้วก็วัดอีกหลายๆแห่งซึ่งเป็นลักษณะของเจดีย์ทรงระฆังแบบลังการุ่นแรกในศิลปะอยุธยาถัดขึ้นไปนะครับก็จะมีลวดบัวกลมนะครับ3เส้นเราเรียกกันว่าเป็นลวดบัวมาลัยหรือว่ามาลัยเถาเพราะว่าอยู่รวมกัน3เส้นแล้วก็ถัดขึ้นไปนะครับก็จะเป็นองค์ระฆังอยู่ในผังกลมองค์ระฆังนี้จะมีร่องรอยนะครับของการบูรณะเพิ่มเติมมีการติดเครื่องถ้วยกลมๆไปที่ผิวขององค์ระฆังตรงนี้นะครับจะพอเห็นได้อยู่แล้วก็ตรงนี้ก็ยังพอเห็นได้อยู่ก็อาจจะเป็นคราวที่บูรณะในช่วงพุทธศตวรรษที่22 23นะครับ